สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาทำยำมะม่วงใส่ปูม้านั่นเองครับก็มีเพื่อนเพื่อนผมขอมานะครับว่าอยากให้ผมทำนะครับผมก็เลยทำให้วันนี้นี่แหละครับตอนนี้ก็จะเป็นอาหารเย็นผมแล้วนะครับก็มาดูส่วนผสมกันเลยครับว่าเรามีอะไรบ้างผมมีปูม้านี่สดๆเลยพระเอกของเราเพิ่งซื้อมานะครับแล้วก็มะม่วงผักชีกับต้นหอมพริกป่นกุ้งแห้งพริกสดถั่วลิสงน้ำมะนาวหัวหอมน้ำตาลปี๊บน้ำปลาและสุดท้ายก็คือผงนัวนั่นเองครับโอเคเรามาเริ่มทำกันเลยครับเริ่มเลยครับโอเคครับผมก็จะมาใส่พริกเลยนะครับพริกป่นครับโขลกใส่ไปแล้วพริกสดครับกุ้งแห้งครับน้ำตาลปี๊บครับแข็งจริงๆนะเนี่ยโอเคครับแล้วก็ตามด้วยหัวหอมของเรานะครับยังเหลืออีกครับใส่ให้หมดแล้วก็น้ำมะนาวครับถั่วลิสงครับพวกผักนะครับและน้ำปลาสุดท้ายก็ผงนัวครับโอเคแล้วผมจะมาคนให้มันเข้ากันแล้วให้น้ำตาลละลายนะครับน้ำตาลปี๊บละลายปี๊บโอเคครับเออพอนะฮะแล้วผมก็จะใส่นี่เลยมะม่วงของเรานะครับโอ้ลื่นและสุดท้ายนี่ปูของเราสดๆกล้ามใหญ่ๆเสียงโอเคแล้วผมก็จะมาคนให้เข้ากันอีกทีนะครับนี่นะครับปูเครื่องของเรามาข้างบนครับหอมมากเลยนะครับนี่นะครับถ้าท่านผู้ชมมาอยู่ตรงนี้นะครับก็จะรู้สึกน้ำลายไหลทันทีนะครับเพราะว่ามันกลิ่นหอมและน่าอร่อยมากๆครับมีดูสิครับค่ะนี่นะครับvery good โอเคครับผมก็จะตักใส่เจ้าจานนั่นเลยนะครับนี่ครับอู้ดูสิครับนี่ครับปูลงไปก่อนนะนี่ผมก็จะกวดมันนะครับเอามันลงมาเลยนี่ครับดูสิครับอุ้ยน่าอร่อยมากเลยครับเนี่ยผมอยากให้ท่านผู้ชมมาลองเองบ้างเลยนะครับ โอเคครับ นี่ครับดูสิครับน่าอร่อยมากเลยนะครับ wow. ผมจะย้ายจานมาวางไว้นี่นะครับนี่นะครับแล้วผมจะชิมเลยนะครับชิมมะม่วงนี่ครับเป็นไงครับโอเคอร่อยอร่อยมากครับทุกคนนี่นะครับทำตามสูตรนี้เลยนะครับรับรองว่าอร่อยแน่นอนครับเดี๋ยวผมรู้สึกว่าเผ็ดๆไปหน่อยนะก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับโอเคสวัสดีครับบ๊ายบายสูตรนี้ทำตามได้เลยนะครับอร่อยแน่นอนครับทำให้ผู้ปกครองกินนะครับทำให้เพื่อนๆกินก็ได้ครับบ๊ายบาย